ทหารชุดฝึก Panther Go ที่เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพไทยร่วมกับกองทัพสหราชอาณาจักรได้ย้ายฐานฝึกจากพื้นที่หมู่5บ้านแม่น้ำน้อยตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติไซโยกไปที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยในสัปดาห์ที่2เป็นการฝึกขั้นพื้นฐานในพื้นที่ฝึกป่าภูเขาทำการฝึกโดยแบ่งเป็น4กลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการฝึกในสถานีกิจเฉพาะเรื่องการดำรงชีพในป่าการเดินแผนที่เข็มทิศการปฏิบัติฉับพลันเมื่อตรวจพบข้าศึกการฝึกในครั้งนี้มีฐานไทยจากกองพลฐานราบที่9จัดกำลังพลทั้งสิ้น220นายประกอบด้วยกองอำนวยการฝึกกองพลฐานราบที่9ส่วนควบคุมการฝึกและส่วนสนับสนุนจำนวน60นายส่วนข้าศึกสมมุติจำนวน40นายส่วนรับการฝึก1กองร้อยอาวุธเบาจำนวน120นายทหารจากสหราชอาณาจักรจัดกำลัง1กองร้อยอาวุธเบาจาก First Battalion Irish Guard No. 2 Company จำนวน120นายสำหรับการฝึกหลักเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนด้านยุทธวิธีระดับหมวดปืนเล็กและกองระดับกองร้อยประกอบด้วยการฝึกดำรงชีพในป่าการเดินแผนที่เข็มทิศการตั้งฐานลาดตระเวนการลาดตระเวนหาข่าวการลาดตระเวนลบการปฏิบัติการฉับพลันการเคลื่อนที่เข้าปะทะตั้งรับเร่งด่วนและการเข้าตีในเวลากลางวันทั้งนี้สหราชอาณาจักรได้แลกเปลี่ยนยุทธวิธีทางทหารกับทหารไทยเพราะจากการจัดหน่วยระดับยุทธวิธีแตกต่างกันสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการฝึกครั้งนี้เรื่องอากาศร้อนไม่เป็นปัญหาเพราะสหราชอาณาจักรต้องการพื้นที่การฝึกเป็นป่าร้อนชื้นกองทัพไทยจึงเลือกพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีการมาฝึกในช่วงเวลานี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นจึงไม่น่าเป็นอุปสรรคในการฝึกของทหารสหราชอาณาจักรในการฝึกพื้นที่ของอุทยานไซโยกที่ผ่านมาทหารไทยและทหารสหราชอาณาจักรได้คันทำการฝึกอย่างเต็มที่ในเวลา5วัน5คืนทหารทั้ง2ประเทศโดยที่ไม่ได้อาบน้ำและเครื่องแบบก็ใช้ชุดเดิม